ทีนี้ครับประวัติฉบับนี้เนี่ยผมอาจจะขอสรุปให้ท่านเห็นภาพนิดหน่อยก่อนนะครับก็คือว่าประวัติฉบับนี้เนี่ยให้คำนิยามในการจัดการเรื่องพืช GMO เนี่ยนะครับก็คือมีอยู่2กลุ่มสำคัญครับก็คือพืช GMO นะครับที่อยู่ในบัญชีปลดปล่อยต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอันหนึ่งนะครับหมายถึงผ่านขั้นตอนการทดสอบความปลอดภัยแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้ปลูกได้ในสภาพตามธรรมชาตินะครับกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็มีพืช GMO ที่อยู่นอกบัญชีการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมนะครับนั่นจะมีบัญชีหนึ่งนะครับมีพืช GMO ที่พัฒนาขึ้นในประเทศนะครับและ GMO ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเป็นกลุ่มที่เขามีการจัดการนะครับในมาตรา52นะครับระบุไว้แบบนี้นะครับในกรณีที่เกิดความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นแก่สุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์นะครับหรือความเสียหายเกิดขึ้นกับความหลากหลายทางสุขภาพอันเป็นผลมาจากเรื่อง GMO ตามประบอนี้นั่นเองครับผู้ประกอบการนะครับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ดัดแปลงแบบนั้นจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากเหตุสุดวิสัยหรือการกระทำของความเสียหายเองนะครับประเด็นต่อมาอยู่นี้ครับความชัดเจนครับการชดเชยความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนะครับพิสูจน์ได้ว่านะครับเป็นสิ่งมีชีวิตในบรรลุที่ไม่อยู่ในบัญชีปลดปล่อยต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าครับหมายความว่าถ้าอะไรก็ตามนะครับมีการปลดปล่อยGMOสู่สิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความเสียหายนะครับในแง่นี้เนี่ยผู้ประกอบการก็ไม่มีความรับผิดชอบใดๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะเหตุนี้ครับปัญหาของเรื่อง GMO นะครับในทางปฏิบัตินะครับปัญหานั้นเกิดขึ้นทั้งที่เป็น GMO ซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองนะครับอยู่นอกบัญชีการปลดปล่อยครับและเมื่อปลดปล่อยไปแล้วทำให้เกิดความเสียหายอันนี้ยิ่งเกิดปัญหาใหญ่ว่ามีพื้นที่ปลูกกว้างใหญ่ไพศาลนะครับผมขอยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับให้ท่านเห็นเป็นรูปธรรมครับในการเขียนข้อความนี้เอาไว้เนี่ยหมายความว่าไม่ได้ก็ตามที่ GMO ผ่านกระบวนการเขาเรียกดีเรกูเลตนะครับคือปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้เนี่ยผู้ประกอบการก็ไม่ต้องรับความรับผิดชอบใดๆครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะในอเมริกาเกิดขึ้นมาเป็นระยะนะครับเมื่อปี2000นะครับข้าวโพด GMOชื่อ Starlink นะครับของบริษัท Aventis นะครับซึ่งปัจจุบันก็คือกลุ่มบริษัท Bayer นะครับพบว่านะครับมีการแยกให้กลุ่มแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามันทำให้เกิดการแพ้ในมนุษย์นะครับเขาเลยว่าให้ปลูกเฉพาะเป็นอาหารสัตว์แต่ว่ามันไปผสมปนเปื้อนนะครับในระบบการปลูกข้าวโพดในอเมริกาในทุกระบบก็คือในการผลิตเมล็ดพันธุ์ปรากฏว่าข้าวโพด Starlink ก็ไปผสมในการปลูกเป็นข้าวโพดที่คนรับประทานอาหารนะครับข้าวโพดในสัตว์ตัวนี้ก็ผสมข้าวนะครับมีการไปผสมในโรงงานแป้งนะครับมีการไปผสมในผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ในท้องตลาดประมาณ400ตัวอย่างเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากความเสียหายนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมีการประเมินความเสียหายอย่างต่ำที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐก็คือประมาณมากกว่า 30,000 ล้านบาทอันนี้เป็น GMO ที่เกิดขึ้นหลังจากปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมแล้วนะครับเห็นไหมนี่คือความสำคัญแล้วปรากฏว่าเควินตินเนี่ยต้องชดใช้ความเสียหายเป็นจำนวนมากรัฐบาลอเมริกาเองต้องซื้อไอ้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้มาทำลายเป็นต้นจนปัจจุบันเนี่ยมีการยกเลิกการปลูกข้าวโพดสาลีในอเมริกาไปแล้วนะครับปัญหาก็ยังมีครับเมื่อปีที่แล้วซาอุดิอาระเบียนะครับพบว่าข้าวโพดที่เขานำข้าวมาเนี่ยยังปนเปื้อนไอ้ข้าวโพดสาลีอยู่เลยนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากคือผ่านพ้นมา10กว่าปีเจอตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2นะครับก็คือข้าวโพดอีกสายพันธุ์นะครับชื่อวิทราของบริษัทอีกบริษัทนึงครับก็คือซินเจนต้าทั้ง2บริษัทนี้ก็เป็นผู้ประกอบการในเมืองไทยทั้งสิ้นนะครับข้าวโพดวิทราเนี่ยนะครับชื่อโค้ดเขาคือ MIR162 นะครับของซินเจนต้าเนี่ยเป็นข้าวโพดที่ได้รับการอนุญาตนะครับให้ใช้เป็น อาหารได้นะครับใช้เพื่อทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะครับ
ฉพาะบางประเทศแต่ว่าบางประเทศเนี่ยไม่อนุญาตนะครับก็คือเช่นในสหรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นตลาดข้าวโพดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่อนุญาตข้าวโพดวินเทอร์ไรส์แต่ปรากฏว่าซินเจนต้าก็ปลูกก็ขายข้าวโพดนี้แล้วก็ปลูกเป็นการทั่วไปนะครับปรากฏว่าจีนนะครับเมื่อพบว่าวิเทอร่าเนี่ยผสมนะครับอยู่ในข้าวโพดที่ตัวเองนำเข้าจากอเมริกาก็ติดกันนะครับปรากฏว่าเกษตรกรนะครับผู้ประกอบการอื่นนะครับที่ไม่ได้ปลูกวิเทอร่าเนี่ยตอนนี้ก็เลยฟ้องร้องบริษัทซินเจนต้านะครับที่ทำให้เกิดปัญหานี้นะครับมูลค่าความเสียหายจากการประเมินของสมาคมธัญพืชและอาหารสัตว์ของอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับอย่างน้อย2กรณีนะครับแต่ว่ามีกรณีอื่นๆที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนที่เกิดขึ้นจากเรื่องการปนเปื้อนทางพันธุกรรมหลังการปลดปล่อยเป็นเงื่อนไขข้อนี้ของกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นช่องโหว่สำคัญเลยนะครับที่จะปกป้องประโยชน์ของสัตว์